สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะติลลาบิลลาฮินะลีนะซีมชุรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮูลาชะรีกะละวะชะฮะดุอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليطيع الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกๆท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรากลับมาคุยกันนะเราต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจนะให้เกิดกับตัวเราเองแล้วก็พี่น้องของเราด้วยว่าการที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับไปสู่โลกหน้านั้นเราควรจะมองแบบไหนเราจะทำอย่างไรสิ่งที่สำคัญก็คือการที่เราต้องทำความดีนะฮะอันนี้ความดีนี่สำคัญมากแล้วความดีที่ยิ่งใหญ่สุดคือการมีกะลิมาชาดะลาอิลาฮิลลอฮ์นะอันนี้นะครับนั้นเราคงต้องเริ่มแบบนั้นว่าทำยังไงให้เราเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีพระผู้เป็นเจ้านะครับที่พระองค์เดียวนะเราไม่มีพระเจ้าหลายองค์หรอกพระเจ้าองค์เดียวแล้วพระเจ้าองค์นี้เนี่ยก็เป็นผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับแต่ว่าความกรุณาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหมายถึงว่าเราต้องทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและถ้าเราทำผิดเราก็กลับตัวกลับใจเนี่ยพระองค์ให้อภัยเสมอให้อภัยกับคนที่ทำผิดแล้วกลับตัวนะครับคิดได้แต่จะไม่ให้อภัยกับคนที่ไม่รู้สึกตัวไม่กลับตัวกลับใจนะนั้นก็เราต้องพยายามที่จะก็เรียกอะไรแยกนะครับให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนว่าเรามีความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้อาจจะมีความเชื่อหลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูฮะดิษอัลมีนสลัมนะครับท่านนบีนั้นได้บอกว่าซัลลาบินานะครับซึ่งมีรายงานมาบอกว่ากอลาซัลลาบินารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอลาตันซุบฮีบินฮุไดบียะห์นะครับที่ฮุไดบียะห์นะก็ได้นมาซุบฮ์ฟีอัสริซามายกานันมินลัยช่วงนั้นเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับฟะลัมมันซะรฟะอักบะละนะหลังจากท่านมีนมาซเสร็จแล้วเนี่ยท่านนบีก็หันมาหายะมาอะห์นะครับหรือว่ามะมูมทีเดียวกอลาฮันตะซรูนะมาซากอลาร็อบบุกุมท่านรู้ไหมว่าพระวิบาลของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยพูดอะไรบ้างนะครับเราบรรดาซอยมักซอฮาบะห์ทั้งหลายก็รู้อัลลอฮ์วะรอซูลอาลัมอัลลอฮ์กับรอซูลเท่านั้นที่รู้นะครับอันนี้เป็นแนวทางเลยนะครับอย่างเวลาท่านรอซูลอัลลอฮ์ถามเนี่ยทุกคนเนี่ยจะไม่ตอบแต่ว่าให้อัลลอฮ์กับรอซูลเนี่ยครับนะเป็นยกให้นะผู้มีความรู้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ตอบว่ารู้หมดนะแล้วก็รู้จริงรู้ไม่จริงรู้บ้างไม่รู้บ้างนะไม่รู้แล้วชี้ก็ว่าไปนะครับก็ละนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าก็ละอัสบามินอามินอิบาดีมุมินันบีวะกาฟิรุนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าพระวิบาลเนี่ยได้บอกนะครับว่าบ่าวของฉันเนี่ยนะครับก็จะเป็นมุมินแล้วก็เป็นกาเฟรด้วยนะครับนะในตอนเช้าเนี่ยพออัสบะห์มาเนื้อตอนเช้าเข้าสู่เวลาเช้าก็เป็นมุมินแล้วก็เป็นทั้งกาเฟรนะครับฟัมมามันกอลามุตรนาบิฟัดลิลลาฮิฟะซาลิกะมุมินมุมินบิกาฟิรุนบิลกอกับนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเห็นว่ามันมีช่วงฝนที่มันจะตกนะครับเวลากลางคืนมืดๆเวลานั้นก็บอกว่านะครับผมว่าไงครับเราเนี่ยถูกฝนเนี่ยให้มาด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นถ้าใครที่พูดแบบนี้ว่าเราเนี่ยฝนที่ได้มาเนี่ยนะครับมาจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะซาลิกะมุมินุนบีนั่นแหละเขาได้ศรัทธาต่อฉันหมายถึงศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากาฟิรุนบินกอและปฏิเสธต่อกอกับก็ดวงดาวเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันคือในสมัยยาฮิลยะห์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนเหล่านี้เขามีความรู้เรื่องดวงดาวแล้วนะดาราศาสตร์เนี่ยพูดถึงนะครับมีความรู้เรื่องดาราศาสตร์
เขาก็จะรู้ว่าเส้นทางเดินนะฮะจะเดินไปทางเหนือทางใต้ออกตกอะไรเนี่ยเขาดูเดือนดูดาวกันว่าในเวลากลางคืนนะเวลาเดินทางกลางคืนเนี่ยเขาอาศัยดาวเป็นตัวเดินทางนะครับเป็นเครื่องหมายเป็นอาลามาตเป็นสัญญาณนะครับในการเดินทางฉะนั้นเวลานั้นเขาก็มีดาวอยู่ดวงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นดาวที่ให้ฝนนะครับคนเหล่านั้นมีความเชื่อว่าดาวดวงนี้นะฮะที่เขาเรียกกันอันเนาเนาอุ่นเนี่ยนะครับดาวดวงนี้นั่นเนี่ยให้ฝนเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าฝนตกเนี่ยเพราะอิทธิพลของดาวดวงนั้นนะครับนั่นแสดงว่าเขาเนี่ยนะครับไม่ศรัทธาต่อลอสมาตานะครับศรัทธาต่อดาวนะแต่ถ้าใครกล่าวว่ามุมินนะฮะคนที่เป็นมุมินเนี่ยก็คือศรัทธาต่อลอสุภานุวาตาลานะครับแล้วปฏิเสธต่อเก่ากับคือดาวดวงนั้นนั่นเองครับนั่นแสดงว่าเป็นบ่าวของลอสุมาตาลานะเป็นบ่าวลอสุมาตาลาด้วยว่ามามันก็ละมุตินนาบินเนาอุนกะตะวะกะตะเห็นไหมครับเนี่ยอาทิตย์เคยบอกไว้แล้วว่าถ้าใครก็ตามที่บอกว่าฝนตกเพราะดาวดวงนั้นดวงนั้นดวงนั้นนะครับฟะกัดกาฟิรุนบีมุมินุนเบียเก่ากับเขาได้ศรัทธาต่อเก่ากับแต่ปฏิเสธต่อลอสุมาตาลานะครับนี่ก็มีรายงานท่านมามุสลิมเพราะฉะนั้นเราได้เข้าใจว่าเราต้องศรัทธาต่อลอสุมาตาลาอย่างเดียวนะครับไม่ศรัทธาต่อสิ่งอื่นไม่เชื่อสิ่งอื่นใดๆทั้งสิ้นเราต้องเชื่อมั่นเดลอสุมาตาลานี่เป็นความดีนะแต่หลายคนอาจจะมีความคิดที่แตกต่างแล้วก็ความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันอย่างไรก็ตามนะครับเราจะได้กลับมาคุยกันเรื่องราวในความดีกับความเชื่อเนี่ยลอสุมาตาลาต่อไปในครั้งหน้าครับสำหรับครั้งนี้วะบิลัยตอฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวีผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์